สวัสดีค่ะอ้อมสวัสดีๆนะคะวันนี้เราก็มาพบกันนะคะแล้วอ้อมก็มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะคะและสําหรับวันนี้อ้อมก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของการที่เรารู้ไปแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะไปเพิ่มนะคะผู้ติดตามในช่อง YouTube ของเราได้ค่ะอ้อมสรุปมาให้เลยนะคะมีเรื่องทั้งหมด5ข้อนะคะที่สําคัญนะคะที่จะช่วยเพิ่มผู้ติดตามในช่อง YouTube ของเราได้นะคะแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าไปนะคะเราก็มาทําความรู้จักกับอ้อมก่อนนะคะว่าอ้อมเป็นใครนะคะทําไมถึงได้มาแบ่งปันในวันนี้นะคะซึ่งชีวิตในอดีตของอ้อมค่ะอ้อมเคยเป็นวิศวกรนะคะวิศวกรที่จบมาแล้วก็ทํางานประจําเลยนะคะทํามา10ปีเลยค่ะทํางานประจํามา10ปีนะคะในขณะที่อ้อมเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตนะคะมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด3คนด้วยกันค่ะอ้อมเป็นคนโตนะคะและก็เป็นวิศวกรด้วยนะคะทํางานประจํามา10ปีค่ะก่อนที่จะออกจากงานประจํานะคะอ้อมก็มีรายได้อยู่ที่60,000บาทต่อเดือนค่ะแต่ไม่ได้ทํางานที่เมืองไทยนะคะอ้อมจะต้องไปทํางานอยู่ที่กัมพูชาค่ะหรือที่ชายแดนบ้านเรานะคะประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะต้องไปอยู่คนเดียวค่ะใช้ชีวิตคนเดียวนะคะแล้วก็ไปทํางานที่โรงงานนะคะไปกลับไปกลับค่ะซึ่งการที่จะได้เจอครอบครัวหรือว่าเจอคุณสามนะคะนั่นก็คือเราจะต้องให้คุณสามีค่ะขับรถไปหานะคะไปกลับที่ชายแดนหรือว่าอยู่ที่อรัญประเทศนะคะกว่าจะเจอกันนะคะทุกอาทิตย์ค่ะและชีวิตในปัจจุบันของอ้อมค่ะก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะไปในทางที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะอ้อมก็ได้ออกจากงานประจํานะคะได้ออกจากการเป็นวิศวกรค่ะมาเป็นเทเลเฮลนะคะหรือว่าที่ปรึกษาสุขภาพออนไลน์ค่ะและอ้อมก็มีรายได้6หลักต่อเดือนนะคะอ้อมมีอิสรภาพทางเวลาที่เราสามารถเลือกเวลาทํางานเลือกเวลาทำอะไรก็ได้นะคะในสิ่งที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวได้ดูแลลูกชายนะคะและอ้อมก็ใช้ชีวิตในแบบที่อ้อมต้องการได้อย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วอ้อมก็ได้ดูแลพ่อแม่ได้ดูแลครอบครัวในแบบที่อ้อมต้องการได้นะคะซึ่งในขณะที่ตอนที่ทํางานประจํานะคะไม่สามารถที่จะทําสิ่งนี้ได้เลยเพราะว่าแค่ลําพังเงินเดือนก็ไม่เพียงที่จะเลี้ยงตัวเองได้นะคะและที่เป็นโบนัสเป็นแบบสเปเชียลโบนัสเลยนะคะนั่นก็คืออ้อมสามารถพาคุณสามีและตัวอ้อมเองค่ะไปเที่ยวที่ต่างประเทศแบบฟรีๆนะคะได้มามากกว่า10ประเทศแล้วนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะคะที่ได้ไปเที่ยวและก็เก็บความทรงจำเป็นรูปภาพไว้นะคะก็ถ่ายรูปมาเก็บไว้เลยนะคะซึ่งเป็นสถานที่สวยๆทั้งสิ้นเลยนะคะอย่างอันนี้เป็นที่อะไรนะรัสเซียนะคะแล้วก็มีหอเอ็นนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ได้ไปลงเรือนะคะครั้งแรกเลยที่ได้ลงเรือครูซนะคะที่เรากำลังจะไปที่อเมริกานะคะอันนี้ก็ไปมาแล้วนะคะที่กรีซอิตาลีตุรกีนะคะและอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบนเรือนะคะและด้านล่างนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เราได้ไปดินเนอร์นะคะต้องแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายไปนะคะก็สนุกสนานกันมากเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราได้ไปเที่ยวกับเจลพาร์ทหรือว่าบิลีฟอะคาเดมีของเรานะคะนั่นก็คือเราไปกับคนที่เรารู้จักค่ะการท่องเที่ยวหรือว่าการแบบทํากิจกรรมต่างๆมันก็จะสนุกสนานมากเลยนะคะและอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนติดใจมากเลยนะคะเมื่อได้ลงเรือหรือว่าได้ล่องเรือครูซคาริบเบียนไปแล้วนะคะเราก็จะไปเจอห้องอาหารที่แบบว่าเพอร์เฟกต์มากเลยนะคะแบบมีสิ่งทุกอย่างให้เราเลือกทานนะคะเราสามารถจัดได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบาร์อาหารแล้วก็จะมีห้องอาหารที่แบบว่าดินเนอร์ด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นเมนูที่อร่อยมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ไปลงเรือที่อเมริกานะคะก็อาจจะมีเมนูพิเศษแบบนี้ให้เลือกด้วยนะคะและในเมืองไทยก็ยังจะได้ไปพักในที่โรงแรมหรูๆหรือว่าได้ไปดินเนอร์โดยการที่แบบว่านั่งเฮลิคอปเตอร์ไปดินเนอร์นะคะและก็ได้พาลูกชายค่ะไปทํากิจกรรมที่แบบว่าส่งเสริมพัฒนาการของเขาได้แบบว่าได้ตลอดเวลาเลยนะคะและล่าสุดค่ะเป็นเป้าหมายใหญ่เลยนะคะที่อ้อมเคยตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนทํางานประจําแล้วว่าอยากจะพาครอบครัวค่ะไปท่องเที่ยวนะคะไปใช้ชีวิตแบบเต็มที่เลยสามารถที่จะแบบซื้อทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าจัดสรรทุกอย่างให้กับพ่อแม่ได้ตามที่เขาต้องการนะคะและนี่อ้อมก็ทําสําเร็จไปแล้วนะคะอีกหนึ่งเป้าหมายที่ทําสําเร็จได้นะคะล่าสุดก็ไปเที่ยวกันมานะคะและทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ทําให้ชีวิตอ้อมเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะในทางที่ดีขึ้นนั่นก็คือการที่อ้อมตัดสินใจค่ะลาออกจากงานประจํานะคะมาเป็นเทเลเฮลนะคะที่อยู่ในวงการของ Belief Academy ของเรานะคะซึ่งตอนนี้ก็ทํามาครบ4ปีเต็มแล้วนะคะเดือนสิงหานี้ก็คือครบ4ปีเต็มแล้วนะคะและการที่เราจะเป็นเทเลเฮลนะคะก็สามารถทําได้หลายๆช่องทางเลยค่ะและ1ช่องทางนะคะ
ที่สามารถทำได้และอองก็เลือกที่จะทำด้วยนะคะนั่นก็คือการมีช่อง YouTube ค่ะการมีช่อง YouTube หลายๆคนรู้จักนะคะใครในห้องนี้นะคะรู้จัก YouTube บ้างหรือว่าใครที่ยังไม่รู้จักว่า YouTube คืออะไรเรายังไม่เคยดูนะคะอาจบางคนอาจจะมีนะคะแต่อองเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ใน Belief Academy หรือว่าอยู่ในห้องนี้นะคะรู้จักช่อง YouTube กันทุกคนนะคะและบางคนก็อาจจะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครรู้จักช่อง YouTube แล้วมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วนะคะอาจจะพิมพ์888เข้ามาให้เราหน่อยนะคะเราจะได้รู้ว่าตอนนี้สเตตัสหรือว่าสถานะของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะคะอ๋อทุกคนนะคะกด88เข้ามากันรัวมากเลยนะคะนั่นก็คือรู้จักแล้วก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะคะนั่นแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วค่ะเพราะอะไรนี่นะคะวันนี้มีตรงนี้มาฝากเลยนั่นก็คือ10อันดับยูทูบเบอร์นะคะที่มาแรงในปี2022ค่ะซึ่งยูทูบเบอร์หลายๆคนก็เข้าใจกันนะคะว่ายูทูบเบอร์คืออะไรนะคะซึ่งยูทูบเบอร์นะคะเขาก็คือคนที่อยู่ในช่อง YouTube นะคะที่เขาออกมาหน้ากล้องและเขาก็สามารถทำธุรกิจหรือว่าสร้างธุรกิจของเขาโดยการที่ใช้ช่อง YouTube นะคะที่เขาสร้างขึ้นมานะคะและเขาก็สามารถสร้างรายได้จากการที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสินค้าหรือว่ามีโฆษณาเข้าไปที่ช่องของเขานะคะและ10อันดับที่ยกตัวอย่างมาในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดู3อันดับแรกเลยดีกว่านะคะที่เป็นท็อปฮิตเลยอันดับแรกค่ะเป็นช่องของ Cbrink นะคะ Cbrink แซ่บนี่คือมีผู้ติดตามอันดับ1ของประเทศไทยเลยนะคะนั่นก็คืออยู่ที่ 15.7 ล้านคนค่ะโอ้โหช่องนี้นี่แบบดังมากๆเลยนะคะเขาเป็นช่องที่แบบว่าเขาจะมาพากย์เกมนะคะเสียงของผู้หญิงคนนี้น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็เป็นทาสแมวด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะติดตามก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะอันดับ2ค่ะเก๋ไก่สไลเดอร์นะคะหลายๆคนก็รู้จักนะคะผู้ติดตามนะคะ 15.6 ล้านคนค่ะและอันดับ3ค่ะบีเดอะสกานะคะผู้ติดตามที่ 13.5 ล้านคนค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแนวที่แบบให้ความบันเทิงนะคะให้ความบันเทิงความสนุกสนานกับคนที่เข้าไปดูในช่อง YouTube ของเขานะคะเรามาดูตรงช่องนี้นะคะอันดับที่6ค่ะของครูนกเล็กนะคะที่เป็นคุณครูนะคะที่สอนภาษาไทยภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆนะคะเป็นครูผู้สอนออนไลน์ค่ะมีผู้ติดตามมากเลยนะคะถึง9ล้านคนเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างเพียงแค่10อันดับนะคะที่เขามีผู้ติดตามเยอะมากๆถ้าเกิดว่าเรามีผู้ติดตามเยอะๆมากๆนะคะนั่นคือกลุ่มคนที่เขารักเรานะคะและสำหรับเทเลเฮลนะคะหรือที่ปรึกษาสุขภาพออนไลน์ของเรานะคะเราก็ใช้ช่อง YouTube นะคะหรือว่าแพลตฟอร์ม YouTube ค่ะที่เราสามารถทำขึ้นได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่คุณมี Gmail คุณก็ไปสมัครช่อง YouTube ได้เลยนะคะและเราก็สามารถใช้ YouTube นะคะที่เป็นแพลตฟอร์มในการทำนะคะทำสื่อออกไปแบบฟรีๆเลยนะคะไม่ต้องเสียเงินเลยนะคะในการทำช่อง YouTube และเราก็สามารถใช้ช่อง YouTube ค่ะในการเป็นช่องทางการตลาดในการทำธุรกิจนะคะธุรกิจหรือว่าทำเป็นที่ปรึกษาสุขภาพออนไลน์ของเราได้เลยนะคะและอ้องคนนึงค่ะก็ใช้ช่อง YouTube ค่ะในการสร้างตัวตนนะคะและก็ทำเป็นช่องทางธุรกิจได้เลยนะคะจากอ้อมค่ะวันแรกเลยนะคะที่ตอนนั้นตอนที่เริ่มทำนะคะยังเป็นวิศวกรอยู่ยังทำคู่กับงานประจำอยู่นะคะก็เริ่มเปิดช่อง YouTube ค่ะตั้งแต่ปี2018ค่ะปี2018นะคะก็ตอนที่เริ่มสร้างออกมานะคะก็ยังไม่มีคนรู้จักค่ะผู้ติดตามก็ค่อยๆขึ้นนะคะจาก0ค่ะตอนนั้นก็ขึ้นมาที่18คนนะคะก็ลงคลิปวิดีโอไปนะคะก็ทำคลิปวิดีโอหรือว่าเอาเคสที่มีที่เป็นคนเข้ามาแชร์นะคะหรือว่าเคสของตัวเองนะคะก็ลงไปในช่อง YouTube ค่ะก็มียอดวิวบ้างไม่มียอดวิวบ้างนะคะและก็ทำต่อเนื่องมาค่ะมาถึงเดือนกรกฎาคมนะคะก็เริ่มมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมา206คนค่ะและก็ทำมาต่อเนื่องนะคะคราวนี้ลงคลิปไปอุ๊ยยอดวิวเริ่มขึ้นนะคะนี่ลงไป2วันนะคะมีคนดูนะคะ 1,600 วิวแล้วนะคะก็เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นดีใจมากๆเลยนะคะตอนนั้นแต่ก็ยังทำต่อเนื่องค่ะทำต่อเนื่องนะคะจนมาถึงเดือนแจนนะคะปี2019ก็คือ1ปีเต็มนะคะก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเป็น 2,146 คนค่ะและเดือนเมษายนนะคะที่25ปี2019เหมือนกันนะคะก็ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเป็น 4,900 คนค่ะและทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ทำต่อเนื่องมาค่ะวันที่29พฤษภาคมปี2019นะคะก็มีโอกาสได้มาแบ่งปันเคล็ดลับในการทำช่อง YouTube ไว้แล้วนะคะและก็
ก็ยังทำต่อเนื่องนะคะอ้อมก็หลังจากที่บางปั๊มก็นำมาทำต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงเดือนออกัสนะคะวันที่9นะตอนนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่ที่ประมาณ38,000กว่าคนแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังคงทำอยู่ต่อเนื่องนะคะซึ่งสิ่งที่อ้อมทำไปในช่อง YouTube นะคะนั่นก็คือเกิดจากการที่เราศึกษาเรียนรู้และก็เป็นช่องทางที่เราให้คำแนะนำหรือว่าให้ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าเราทำหน้าที่เป็นเทเลเฮลใช่ไหมคะคือที่ปรึกษาสุขภาพออนไลน์เมื่อเราทำลงไปในช่อง YouTube ใช่ไหมคะมันก็จะทำให้คนที่อยู่ทั่วโลกเลยนะคะสามารถที่จะเห็นคลิปวิดีโอหรือว่าช่อง YouTube ของเรานะคะเขาก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะเมื่อเขาเข้ามาดูแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะเพื่อที่จะให้เขากดติดตามเราหรือว่าเข้ามาแบบดูคลิปวิดีโอของเราบ่อยๆนะคะวันนี้ก็มี5ข้อสำคัญนะคะที่รู้แล้วนะคะเราสามารถที่จะนำไปทำตามนะคะและก็ช่วยเพิ่มผู้ติดตามในช่อง YouTube ของเราได้นะคะข้อแรกเลยค่ะสิ่งที่เราควรจะรู้นะคะนั่นก็คือการที่เราปล่อยให้ช่องมีคนติดตามน้อยนะคะถ้าเราปล่อยให้ช่องมีคนติดตามน้อยนะคะอันนี้คือเป็นตัวเลขจากสถิตินะคะที่เขาได้ทำการสำรวจมาแล้วนะคะจาก 100% เนี่ยว่าใน5ข้อเนี้ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้คนเนี่ยไม่ติดตามช่อง YouTube ของเรานะคะข้อแรกเลยนั่นก็คือการที่เราปล่อยให้ช่องเนี่ยมีคนติดตามน้อยนะคะคือทำไปก็ปล่อยให้แบบล่องลอยไปนะคะคนติดตามเท่าไหร่ก็ไม่สนใจนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันมีอิทธิพลถึง 6% เลยทีเดียวนะคะที่จะทำให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาเห็นว่าช่องเราเนี่ยมีคนติดตามน้อยเขาก็จะไม่ติดตามช่องของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องทำให้ช่องของเรานะคะมีผู้ติดตามเนี่ยเยอะมากขึ้นค่ะและเราจะต้องทำอย่างไรนะคะทำให้คนนั้นเนี่ยติดตามเราเยอะมากขึ้นนะคะอันดับแรกเลยค่ะนั่นก็คือเราจะต้องมีคลิปวิดีโอนะคะลงไปในช่อง YouTube ของเราค่ะอย่างต่อเนื่องนะคะความสม่ำเสมอค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยเข้ามาดูช่องของเราแล้วก็เข้ามาติดตามช่องของเรานะคะถ้าเกิดใครที่แบบเอ้ยเคยลงคลิปวิดีโอไปแล้ว1เดือนที่แล้วนะคะแล้วครบ1เดือนแล้วจะมาลงอีกครั้งนั้นก็คือความสม่ำเสมอหรือว่าความต่อเนื่องเนี่ยมีน้อยมากๆเลยนะคะก็มีโอกาสที่จะทำให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาก็จะไม่กดติดตามช่องของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำลงอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวหรือว่าการไลฟ์ก็ได้นะคะและสิ่งที่สองที่เราควรทำนะคะนั่นก็คือเราต้องนำคลิปวิดีโอของเราค่ะไปโพสต์หรือว่าออกไปเสนอให้กับคนที่เรารู้จักหรือว่าช่องทางอื่นๆนะคะเช่นช่องทางวูมนะคะที่อยู่ใน LINE นะคะเราก็สามารถนำตรงนี้ไปโพสต์นะคะเพื่อที่จะทำให้คนเห็นมากขึ้นและเขาก็มีโอกาสที่จะกดเข้าไปดูเมื่อเขาชอบนะคะวิดีโอที่เรานำเสนอไปเขาก็จะมีโอกาสที่ติดตามช่อง YouTube ของเราได้นะคะและข้อที่3ค่ะนั่นก็คือทำคลิปค่ะคลิปที่ตอนนี้ที่ YouTube กำลังดันแบบมากๆเลยนะคะนั่นก็คือคลิปช็อตค่ะคลิปช็อตในที่นี้ก็คือเป็นคลิปสั้นนะคะที่อยู่ที่ประมาณ15ถึง58วินาทีเท่านั้นนะคะ15วินาทีถึง58วินาทีเท่านั้นนะคะที่เขาตีเป็นคลิปช็อตค่ะซึ่งคลิปช็อตตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ช่อง YouTube ของเราเนี่ยมีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นแบบเร็วมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทำไปแล้วแบบไป59วินาทีหรือ1นาทีเนี่ยเขาก็จะตีเป็นคลิปสั้นไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำให้แบบภายในแค่58วินาทีเท่านั้นนะคะทำไปในช่อง YouTube ของเรานะคะสามารถทำแล้วลงได้ทุกๆวันเลยนะคะตรงนี้สั้นและก็ทำให้คนติดตามได้ง่ายมากขึ้นนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับเทคนิคแรกนะคะนั่นก็คือการที่เราจะต้องทำให้มีคนติดตามช่อง YouTube ของเราเนี่ยเยอะมากๆนะคะเยอะมากขึ้นในลำดับที่เราสามารถทำได้นะตอนนี้นะคะและเทคนิคที่2ค่ะนั่นก็คือการที่เรามีวิดีโอที่คนในที่คนชอบในช่องของเราเนี่ยน้อยเกินไปนะคะน้อยเกินไปก็มีผลนะคะที่จะทำให้คนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่กดติดตามช่อง YouTube ของเรานะคะมากถึง 9% กันเลยทีเดียวนะคะและวิธีแก้ที่จะทำให้คนที่เข้ามาในช่อง YouTube ของเราเนี่ยเห็นวิดีโอได้เยอะมากขึ้นก็คือการที่เราทำคลิปค่ะทำคลิปวิดีโอเหมือนเดิมเลยค่ะที่ทำให้คนที่เขามาดูเนี่ยเขาชอบคลิปวิดีโอของเราลงไปในช่องของเราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างของอ้อมนะคะที่อ้อมเป็นเทเลเฮลนะคะซึ่งตอนนี้ที่อ้อมทำการตลาดอยู่หลักเลยนั่นก็คือในเรื่องของ
โรคเสื่อมนะคะอันดับแรกที่ทําก็คือโรคไตนะคะในช่อง YouTube ของอ้อมก็จะนําเสนอข้อมูลความรู้หรือว่าวิธีการต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับโรคไตไม่ว่าจะเป็นการดูแลการอ่านผลเลือดหรือว่าในเรื่องของอาหารนะคะก็จะแนะนําไปในช่อง YouTube ของอ้อมเนี่ยเป็นหลักเลยนั่นก็คือโรคไตเป็นหลักเลยนะคะอ้อมก็จะลงไปอย่างต่อเนื่องก็คือลงทุกๆวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปช็อตหรือว่าการไลฟ์นะคะก็ทําสลับต่อเนื่องกันไปเลยนะคะก็วนเวียนกันไปนะคะเพื่อที่จะให้ช่องของเราเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะคลิปสั้นคลิปยาวได้หมดเลยนะคะบางคนบอกเอ้ยไม่มีเวลาที่จะอัดคลิปยาวนะคะบางทีเราก็อัดคลิปสั้นสั้นๆนะคะก็ลงไปได้เหมือนกันนะคะนั่นคือคลิปช็อตนะคะจบไปแล้วนะคะ2เทคนิคเทคนิคที่3นะคะนั่นก็คือการที่เรามีการขายของหรือโฆษณาในช่อง YouTube มากเกินไปนะคะอันนี้ก็บอกไว้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำเยอะมากเกินไปนะคะเพราะว่ามันส่งผลทำให้คนที่เข้ามาเห็นช่อง YouTube ของเรานะคะเขาไม่กดติดตามค่ะมากถึง 11% เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องจัดการในเรื่องของการโฆษณานะคะให้มันเหมาะสมนะคะเพราะถ้าเกิดมากเกินไปคนก็รำคาญใช่ไหมคะคนไทยก็เป็นอะไรที่แบบรำคาญง่ายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องควบคุมตรงนี้นะคะซึ่งสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยนั่นก็คือการโฆษณาจาก YouTube นะคะซึ่งการโฆษณาจาก YouTube เนี่ยเราไม่สามารถกำหนดได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ YouTube เนี่ยเขาก็จะลงโฆษณาไปทุกๆช่อง YouTube เลยนะคะทั้งที่แบบซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราทราบว่าจะต้องผ่านกฎการสร้างรายได้ก่อนเราถึงจะมีโฆษณาลงที่ช่องของเรานะคะแต่ปัจจุบันนี้คือทุกช่องนะคะไม่ว่าจะผ่านกฎการสร้างรายได้แล้วหรือยังไม่ผ่านกฎก็ตามนะคะเขาก็จะมีโฆษณาลงไปในช่อง YouTube ของเรานะคะซึ่งการโฆษณาของเขาเนี่ยเขาก็จะปล่อยไปทั้งแบบอยู่ในต้นคลิปนะคะหรือว่าหลังตอนที่คลิปเราจบแล้วนะคะมีทั้งแบบข้ามได้ข้ามไม่ได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นอันที่เขาตั้งไว้อัตโนมัติเราก็ทําอะไรไม่ได้เราคอนโทรลไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่เราสามารถไปตั้งค่าได้นะคะนั่นก็คือบางคนเนี่ยจะเข้าไปตั้งค่าให้โฆษณาเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเยอะๆนะคะซึ่งการที่เราไปโฆษณาเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้มันก็จริงเป็นการที่ทําให้คนที่เข้ามาดูคลิปของเราหรือว่าดูวิดีโอของเราเนี่ยเขาเกิดการรำคาญได้เขาก็จะไม่กดติดตามของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้นั่นก็คือปล่อยให้การโฆษณาของ YouTube เนี่ยเป็นไปแค่อัตโนมัติที่เขาตั้งมานะคะไม่ว่าจะเป็นต้นคลิปหรือว่าท้ายคลิปแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเราไม่ต้องไปตั้งค่าเพิ่มนะคะและข้อที่2นั่นก็คือการที่เรามีโฆษณานะคะมีโฆษณาสินค้าของเราเองค่ะเราก็สามารถทําได้นะคะอันนี้ก็คือไม่ได้ผิดกฎนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราขายของมากเกินไปนะคะขายของมากเกินไปไม่แบบเปิดคลิปมาก็ขายของนะคะพูดไปสัก2 นาทีก็ขายของอะไรแบบนี้นะคะคือแบบขายของตลอดคลิปเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาไม่กดติดตามของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องขายของแค่พอดีนะคะซึ่งที่แนะนําเลยนะคะเราควรที่จะให้ความรู้นะคะในเกี่ยวกับที่เราเป็นที่ปรึกษาสุขภาพออนไลน์นะคะไม่ว่าใครจะทําการตลาดเรื่องไหนอยู่เราก็ให้ความรู้ตรงนั้นไปนะคะในเรื่องนั้นในวิดีโอนั้นนะคะประมาณ 80% ค่ะแล้วอาจจะขายสินค้าสักประมาณแค่ 20% เท่านั้นนะคะเราไม่ควรที่จะขายสินค้ามากเกินไปนะคะถ้าเกิดขายมากเกินไปคนดูก็รำคาญนะคะก็ไม่กดติดตามช่อง YouTube ของเรานะคะจบไปแล้วนะคะ3เทคนิคนะคะฟังแล้วเข้าใจไหมเอ่ยถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจหรือสงสัยนะคะเดี๋ยวตอนท้ายอ้อมจะมีให้สอบถามนะคะก็เดี๋ยวคิดคำถามไว้ได้เลยนะคะและข้อที่4นะคะที่ทำให้คนเนี่ยไม่กดติดตามช่อง YouTube ของเรานะคะหรือว่าเราจะแก้ไขยังไงนะคะข้อที่4นั่นก็คือการที่คนไม่ชอบการแสดงออกในวิดีโอที่เราทำออกไปนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะมีผลที่ทำให้คนเนี่ยไม่กดติดตามวิดีโอของเราหรือติดตามช่อง YouTube ของเราเนี่ยถึง 17% เลยทีเดียวนะคะซึ่งการที่แสดงออกที่เขาไม่พอใจมีอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดแบบไม่สุภาพนะคะพูดเร็วเกินไปหรือว่าฟังไม่รู้เรื่องนะคะเสียงไม่ชัดนะคะการแต่งกายไม่สุภาพไม่เรียบร้อยค่ะหรือว่ามีท่าทางที่ไม่น่าดูนะคะหรือว่าแสงเนี่ยมืดไปไม่สว่างไม่น่าดูเขาก็ไม่กดติดตามนะคะซึ่งอันเนี้ยสิ่งที่เราจะปรับปรุงได้นะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่า
กลุ่มลูกค้าของเรานะคะเขาเป็นกลุ่มไหนนะคะเราจะได้ปรับให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของเรานะคะอย่างที่ปรึกษาสุขภาพออนไลน์ของเราหรือเทเลเฮลนะคะเราก็ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือนะคะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดูแบบดูดีดูน่าเชื่อถือนะคะอย่างเช่นการที่แบบพูดไม่สุภาพอันนี้ก็เราก็ต้องปรับนะคะเราก็ต้องพูดให้สุภาพนะคะใช้คําที่สุภาพน่าฟังนะคะน้ําเสียงก็ต้องแบบดูน่าฟังหน่อยนะคะไม่ใช่แบบว่าพูดแบบอะไรนะโผงผางไม่คือแบบพูดหยาบคําพูดคําหยาบอะไรแบบนี้คนก็จะไม่ฟังวิดีโอของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราพูดเร็วเกินไปเราก็จะต้องปรับให้ช้าลงนะคะบางทีเนี่ยเราพูดเร็วเราคิดว่าเราเนี่ยเข้าใจตัวเราเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนที่แบบถ้าอย่างกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยอายุแบบ50-60มาฟังคลิปวิดีโอที่แบบเราพูดเร็วมากๆเขาฟังไม่ทันเขาก็จะไม่ฟังแล้วเขาก็ไม่กดติดตามช่องของเรานะคะเพราะว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องนะคะและถ้าเกิดว่าเสียงไม่ชัดค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่แบบเอ้ยเรามีคลิปวิดีโอลงไปแล้วนะคะเสียงก็ไม่ชัดนั่นคือแบบมีเสียงรบกวนมีเสียงรถวิ่งมั่งเสียงลมมั่งเสียงอะไรบ้างแบบนี้คือดังแบบฟังไม่รู้เรื่องเลยทีเดียวนะคะเนี่ยเราก็ต้องปรับนะคะถ้าเกิดเสียงไม่ชัดอ่ะเราก็อาจจะต้องมีไมค์นะคะเข้ามาเพื่อทําให้เสียงนั้นชัดมากขึ้นตัดเสียงรบกวนได้อะไรแบบนี้นะคะทําให้คลิปวิดีโอของเรานั้นน่าฟังมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าในเรื่องของการแต่งกายค่ะการแต่งกายเวลาเราออกหน้ากล้องนะคะก็จะต้องแต่งกายให้ดูแบบสุภาพเรียบร้อยดูสะอาดตานิดนึงนะคะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยจะใส่แค่แบบเสื้อยืดหัวฟูมานะคะหรือว่าหน้าแบบมันเยิ้มมานะคะอันนี้ก็ทําให้คนที่เขามาดูช่องของเรานะคะดูวิดีโอของเราเนี่ยก็ไม่น่าดูนะคะเขาก็จะไม่ดูแล้วก็ไม่ติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะหรือว่าท่าทางนะคะไม่ว่าจะแบบเราต้องการสร้างความเชื่อถือใช่ไหมคะเราเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมคะที่ปรึกษาสุขภาพออนไลน์แล้วเราจะแบบนั่งทานอาหารไปด้วยแล้วก็แบบให้ความรู้ไปด้วยหรือว่าแบบเดินไปพูดไปอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นอะไรท่าทางที่แบบมันดูไม่น่าเชื่อถือนะคะมันดูที่แบบไม่ควรที่จะทําออกช่อง YouTube ในการสร้างความเชื่อถือหรือว่าแสงไปทําที่แบบในมุมอับมืดมืดนะคะหรือว่าอัดวิดีโอแล้วแบบแสงสว่างครึ่งนึงมืดครึ่งนึงอะไรแบบนี้นะคะดูแบบไม่สบายตาเลยเราก็ต้องปรับนะคะอาจจะมีไฟนะคะเพิ่มไฟเข้าไปนะคะทําให้แสงนั้นมันสว่างมากขึ้นนะคะท่าทางเราก็ใช้เพียงแค่พอดีนะคะไม่ได้ใช้เยอะเกินไปแล้วก็แบบไม่คือเราพูดให้เสียงชัดแล้วก็มีท่าทางประกอบเล็กน้อยนะคะนี่ก็เป็นข้อที่สี่นะคะและข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้านั้นก็คือเนื้อหานะคะไม่ตรงกับสิ่งที่คนชอบค่ะเนื้อหาไม่ตรงกับสิ่งที่คนชอบนะคะมีผลที่ทำให้คนเนี่ยไม่กดติดตามช่อง YouTube ของเรานะคะถึง57%เลยนะคะถึง57%เลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรามีวิดีโอค่ะที่แบบเอ้ยคนเขาเห็นแล้วนะคะเขาและเขาเข้ามาดูในช่องของเราต่อนะคะแล้วมาเจอว่าในช่องของเราเนี่ยมีวิดีโอแบบหลากหลายรวมกันไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้การท่องเที่ยวของเราหรือว่าการไปทานอาหารของเราแบบบางคนทําหลายช่องใช่ไหมคะแต่มารวมกันอยู่ในช่องเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นช่องเป็นวิธีการที่ทําให้คนเนี่ยไม่กดติดตามช่อง YouTube ของเรานะคะทําให้ยอดผู้ติดตามก็ไม่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําเราก็ต้องเลือกนะคะว่าเราจะทําอะไรก็เลือกนั้นเป็นหลักนะคะหรือว่าการที่เราใส่หน้าปกค่ะหน้าปกในวิดีโอของเราไปนะคะแล้วพอกดเข้าไปหน้าปกกับเนื้อหาก็ไม่ตรงกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยไม่กดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะทํานะคะเพื่อที่จะช่วยเพิ่มทําให้ผู้ติดตามของเรานั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะนั่นก็คือการที่เราจะต้องทําวิดีโอนะคะให้อยู่ในร่มของเราค่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างของอ้อมเองนะคะนั่นคือทําเกี่ยวกับโรคไตนะคะในช่อง YouTube ก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับโรคไตนะคะหรือว่าสิ่งที่ทําให้เกิดโรคไตนะคะก็จะเป็นข้อมูลความรู้ที่รวมอยู่ในช่อง YouTube นี้ช่องเดียวเลยนะคะและถ้าเกิดว่ามีช่องอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวหรือว่าช่องของลูกนะคะก็จะไปเปิดอีกช่องหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทําให้แยกผู้ติดตามนะคะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของแต่ละกลุ่มนะคะแต่ละช่องก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะถ้าเกิดใครที่ทําหลายๆเรื่องรวมกันนะคะอาจจะต้องไปจัดหมู่ๆแล้วก็ต้องเปิดช่อง YouTube ใหม่เพื่อที่จะแยกให้เป็นสัดส่วนนะคะและเราก็ควรที่จะมีคลิปวิดีโอค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราทําการตลาดอยู่นะคะหรือว่าสิ่งที่เราต้องการให้ลูกค้าเนี่ย
รับรู้ว่าเราเป็นที่ปรึกษาสุขภาพออนไลน์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนนะคะควรที่จะมีคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องนะคะอยู่ในช่องนั้นเนี่ยประมาณ30คลิปขั้นต่ำเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบเอ้ยเพิ่งลงไปแค่หนึ่งถึงสองคลิปนะคะคุณก็ต้องไปทําคลิปวิดีโอเพิ่มขึ้นนะคะก็จะช่วยทําให้ผู้ติดตามเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ5ข้อนะคะที่จะช่วยทําให้ผู้ติดตามของเรานั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวสรุปให้อีกครั้งนะคะข้อแรกเลยนั่นก็คือการที่เราปล่อยให้ช่อง YouTube นะคะมีคนติดตามน้อยก็เป็นตัวหนึ่งนะคะที่ทำให้คนที่เข้ามาเห็นเนี่ยเขาไม่กล้ากดติดตามช่อง YouTube ของเราเราก็ต้องไปทำให้คนติดตามเพิ่มขึ้นนะคะสิ่งต่อเนื่องนะคะความต่อเนื่องคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนติดตามนั้นเพิ่มขึ้นนะคะข้อที่สองนั่นคือการมีวิดีโอที่คนชอบในช่องน้อยเกินไปนะคะเราก็ต้องไปทำคลิปวิดีโอเพิ่มขึ้นนะคะให้สอดคล้องนะคะกับสิ่งที่เราต้องการนำเสนอไปนะคะไม่ใช่แบบว่านึกจะทำวิดีโออะไรก็ทำได้นะคะและข้อที่3นั่นคือการมีการขายของหรือว่ามีโฆษณาในช่อง YouTube หรือว่าในคลิปวิดีโอมากเกินไปนะคะเราก็ต้องปรับให้เหมาะสมนะคะแนะนำอีกที่ให้ความรู้ 80% นะคะแล้วก็ให้ขายของนะคะได้ประมาณ 20% เท่านั้นนะคะและข้อที่4นั่นก็คือคนไม่ชอบการแสดงออกในวิดีโอของเรานะคะเราก็ต้องไปดูว่าวิดีโอของเราตอนนี้เป็นยังไงนะคะแสงสีนะคะเสียงภาพชัดเจนนะคะการแต่งกายของเราเป็นยังไงแต่งกายดูแล้วน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่ายังไม่นั่นเราก็ต้องไปปรับนะคะเพื่อที่จะทำให้คนที่เข้ามาเห็นนะคะเขาจะได้ติดตามช่อง YouTube ของเราได้ง่ายแล้วก็ได้เพิ่มเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะและข้อที่5นั่นก็คือเนื้อหาไม่ตรงกับสิ่งที่คนชอบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องไปทำเนื้อหานะคะทำออกไปให้มันอยู่ในร่มของเรานะคะอยู่ในช่องสิ่งที่เราต้องการนำเสนอเข้าไปนะคะไม่ใช่แบบว่าทำอะไรก็ได้นะคะรวมไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องไปปรับตรงนี้นะคะอันนี้เราก็มีตัวอย่างนะคะสำหรับพี่ๆใน Belief Academy นะคะที่เขาได้ทำช่อง YouTube แล้วก็มีผู้ติดตามนะคะแล้วก็สามารถทำธุรกิจในช่อง YouTube ได้นะคะอย่างช่องแรกนั่นก็คือช่องของ Diamond Chi Diamond Show ของเรานะคะก็มีผู้ติดตามค่อนข้างเยอะนะคะอยู่ที่ประมาณ 70,000 กว่าคนแล้วนะคะนี่ก็ทำต่อเนื่องเลยนะคะพี่เขาก็ทำต่อเนื่องซึ่งก็เป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ทำมาใหม่นะคะเราก็อุ๊ยไม่ต้องเอาตรงนี้มาแบบอุ๊ยเขาทำแล้วทำไมเขาได้เยอะจังนะคะเราก็ค่อยๆทำไปนะคะเหมือนกับพี่อ้อมนะคะค่อยๆทำมาก็จากศูนย์ผู้ติดตามนะคะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจากการที่เราทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำในสิ่งที่ลูกค้าก็คือให้มองไปในมุมที่ถ้าเป็นลูกค้าแล้วเนี่ยหรือว่าคนที่อยากจะเข้ามาปรึกษากับเราเนี่ยเขาต้องการอะไรนะคะไม่ใช่มองในมุมที่แบบเราอยากจะให้อะไรเขานะคะต้องมองในมุมที่เขาต้องการอะไรนะคะที่จะได้จากช่อง YouTube ของเรานะคะหรือของ Diamond Joy Ring ของเรานะคะก็จะมีช่อง YouTube เหมือนกันนะคะนี่ก็มีผู้ติดตามเยอะแล้วนะคะก็สามารถสร้างธุรกิจจากช่อง YouTube ได้นะคะหรือว่าช่องของ ProB ของเรานะคะก็มีผู้ติดตามเยอะแล้วนะคะนี่ก็ทำคลิปต่อเนื่องนะคะก็เป็นช่องทางธุรกิจฟรีนะคะที่สามารถทำได้ทุกๆคนเลยนะคะหรือว่านี่เลยนะคะเป็นช่องของMC คนสวยของเรานะคะคุณกวางนะคะก็ทำช่อง YouTube ไว้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็นน้องใหม่ของเราค่ะที่เพิ่งเข้ามาในธุรกิจสุขภาพTelehealth ของเรานะคะนั่นคือคุณแอปนะคะก็เริ่มมีผู้ติดตามนะคะตอนนี้ก็ผู้ติดตามเพิ่มมาแล้วนะคะจากศูนย์ก็ขึ้นมาเป็น59คนแล้วนะคะแต่ว่ายอดวิวนี่คือแบบทะลุหมื่นวิวไปแล้วนะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับน้องใหม่นะคะแล้วก็จะมีคุณนี้ค่ะนี่ก็เป็นน้องใหม่เหมือนกันนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเรื่องของหัวใจนะคะก็มีผู้ติดตามมากถึง200กว่าคนแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่ได้ทำอย่างต่อเนื่องนะคะและก็ได้ให้ข้อมูลที่เราต้องการนำเสนอลูกค้าออกไปนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับ5ข้อนะคะสำคัญที่เรานำไปปรับนะคะเพื่อที่จะช่วยเพิ่มผู้ติดตามให้กับช่อง YouTube ของเรานะคะมีท่านใดที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถเปิดไมค์ถามมาได้เลยนะคะโอเคนะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็ฝากไว้นะคะคำคมสุดท้ายนะคะอยากจะให้ฝากไว้นิดนึงนะคะนั่นคือเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างนะคะอย่าคิดว่ามันยากหรือว่ามันง่ายนะคะแต่ให้ถามตัวเองว่าทำไปแล้วมันคุ้มหรือไม่คุ้มนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคำตอบนั้นคือคุ้มนะคะต่อให้ยากแค่ไหนมันก็ควรค่าแก่การลงมือทำนะคะและเดี๋ยวเราพบกันที่ความสำเร็จนะคะและตอนนี้ก็ไปเล่นน้ำรอนะคะบนเรือแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันบนเรือนะคะสำหรับวันนี้
สวัสดีค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video